วันนี้เรามีเรื่องงามยามดีที่เราจะโดดงานถ่ายหนังนะโรงไปโดดการถ่ายรีแอคชั่นตอนนี้เพื่อนกำลังถ่ายรีแอคชั่นอยู่แต่ว่าเราโดดไปงานดู EP 1ของยินวอนั่นก็คือ End of Love ตอนนี้6โมงครึ่งละ18:29แล้วแต่ไม่เป็นไรมันยังไม่สายเพราะว่าเราอะกะตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอะจะไปหลังจากที่น้องๆเสร็จกิจกรรมบนเวทีเพราะว่าวันนี้เขาจะมี2พาร์ทพาร์ทแรกเนี่ยคือเป็นกิจกรรมบนเวทีตอน6โมงครึ่งเป็นต้นไปเป็นพาร์ทที่อยู่ outdoor จัดบนดาดฟ้าลานจอดรถซึ่งพาร์ทนั้นเนี่ยเราน่าจะสู้แดดไม่ไหวจริงๆแล้วก็แฟนคลับน่าจะเยอะมากเราก็เลยกะว่าจะไปช่วงดู EP 1เลยช่วงกิจกรรมในโรงหนังในโรงภาพยนตร์ที่เมเจอร์นะที่โอทินนั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงสตรีวิทเพราะฉะนั้นอีกครึ่งชั่วโมงเราก็น่าจะถึงแล้วเอาละค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินแล้วแล้วเราก็กำลังจะขึ้นลิฟต์ไปชั้น6เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปลงทะเบียนแล้วก็ตัวเขาเรียกว่ายืนยันผล ATK ก่อนแล้วค่อยขึ้นไปดาดฟ้าคือแยกไม่ออกเลยนะว่าเป็นงานดู EP 1หรือว่าคอนเสิร์ตปุ๊บนี่บรรยากาศทุกคนดูคนเยอะมากตอนนี้คนเป็นพันคนแล้วนะคะนี่คือบรรดานักแสดงของเรานะคะนี่นะแต่ว่าขออนุญาตมาหานางเอกของเรื่องค่ะอีกนี่คือนางเอกของเรื่องนะจริงเมื่อกี้ฟาโรแนะนำแล้วว่านางเอกของเรื่องคือเธอแล้วอันนี้คือฟาโรเป็นพิธีกรคู่ใครอ่ะอันนี้คือนักแสดงอันนี้คือฟาโรเป็นพิธีกรคนเดียวหรอไม่ใช่นักแสดงนะฟาโรเป็นพิธีกรหรอเป็นพิธีกรแล้วเธอคือนักแสดงดารานี่คือดาราฟาโรเป็นพิธีกรนี่เป็นนักแสดงเป็นดาราให้บ้านมาเก็บภาพเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวอีที่เหลือต้องถ่ายรีแอคไงอันนี้ก็เลยเป็นตัวแทนมาเก็บภาพเอาไปใส่แล้วไปดูปะไปดูปะตอนนี้วันนี้หรอดูอ่ะเม้นก่อนเข้านอนอันนี้เม้นก่อนแล้วค่อยเข้าห้องปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนแล้วนึกถึงไปนะมึงก็ห้ามกูได้จริงมึงห้ามกูมาตั้งแต่กี่โมงมาตั้งแต่กี่โมงเพิ่งมาถึงเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงเอาจริงเหรออาซีมังแต่บ่ายสองฮะใช่เพราะว่ามาช่วยเขาจัดทำงานที่เมเจอร์เดี๋ยวไปฟังนู้นก่อนโอเคเจอกันแม่ฝากด้วยนะคะเม้นกอดเข้านอนไม่ว่าอันนี้ใครอันนี้คนเขียนบทคนรักพูดความจริงออกมาจริงๆคนเขียนบทคนรักพี่ไม่ไปอยู่ตรงนี้เธอเป็นใครเป็นใครมาจากไหนเป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นคนดูบทเรื่องคนรักเนี่ยครับแล้วโอเคเดินมาประหนึ่งวันนี้คือเรื่องจริงที่เอามาแต่งจริงๆคือเรื่องระหว่างเขาคนนี้กับอาชีนั่นเองไม่ใช่เลยแต่เป็นเรื่องระหว่างเรา3คนโอ๊ยนี่คือรักสามเศร้าเด้า3ทีนี่คือชื่อเรื่องแข่งเลยทีจบเป็นคนไวเคเดี๋ยวเข้ามาพอเดี๋ยวไปฟังด้วยกันดีใจเนาะดีใจเนาะวันนี้ที่รอคอยมันก็ออนแอร์แล้วว่าจริงอยากให้ทุกคนแบบว่ารอติดตามมันไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าเราทุ่มเทเต็มที่มากเพราะตั้งแต่คิว1จนถึงคิว20เรารู้สึกว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดแล้วคนลุกมากพี่อันเพราะว่าอะไรรู้ปะคือตอนแรกอ่ะใจมันจะขอแบบพี่อันไปเพื่อจะให้ทุกคนมาดูแล้วอีเตอร์นึงก็บอกว่าไม่มึงไปเก็บภาพมาเพราะว่าหนังน่าลงต้องรีแอคเฮ้ยแล้ววันนี้ไอพีหนึ่งออนถูกปะใช่แล้ววันนี้หนังน่าลงอ่ะแสดงใบกล้องรอรีแอคอยู่นะเวอร์จริงๆถามมีบ้างก็เลยมาแค่นี้ใช่คนรู้ไม่แล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะตอนแรกอะเจมบอกว่ามึงหรือว่ารอกูกลับไปก่อนแล้วค่อยไปถ่ายกันดึกทีเดียวตั้งกล้องแล้วจ้ะเพราะว่าต้องลงให้ไวที่สุดนี่คือคอนเซ็ปต์หนังน่าลงนี่นะคะพี่แอนของเราซึ่งเมามันตลอดทางมานี่แผ่นกล้องมานี่ก่อนกูขอไหว้แม่มึงก่อนพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบวีทีวีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงแม่ภูมิใจไหมกับเรื่องนี้ภูมิใจมากตื่นเต้นก็วันนี้วีทีวีเราก็ฉายทั่วโลกนะคะงั้นคนรักรุ่นพี่ก็ไม่ใช่แค่สำหรับไทยอีกต่อไปแล้วมันคือสำหรับคนทุกคนใช่ที่สำคัญคือเป็นการเปิดออนแอร์ที่ปังมากเพราะนี่คือซีรีส์วายที่เปิดออนแอร์ในเดือนพายมังฮะเด
และเป็นช่วงเทศกาลที่คนเฉลิมฉลองกันทั้งโลกแม่ใช่ VTV มาถูกจังหวะมากไม่เราเปิดรับอยู่แล้วค่ะแล้วก็สนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอยู่แล้วนี่ลูกสาวไงใช่ลูกสาวเขามีลูกสาวเป็นกระเทยทั่วโลกคนนี้ตอนนี้ VTV ก็เติบโตแล้วหนังโลกก็เติบโตตามต้องโตไปด้วยกันยังโตได้อีกใช่ไหมแม่เนาะใช่คอนเทนต์ดีๆมีที่ VTV และหนังหน้าโรงเออเลิศว่ะชอบคอนเซ็ปต์นี้ถูกต้องโยโอเคตาที่ยินต่อไปค่ะต่อไปให้ผมลง14ครับเดี๋ยวเราจะตามพี่โก้มารับน้องข้างเวทีนะคะเมื่อกี้เราได้แบบคุยกับพี่โก้แล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศหลังจากตอนที่น้องกลับเป็นมูฟไปพักที่ห้องแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เราสัมภาษณ์น้องนิดนึงว้าวเดี๋ยวเข้าไปสั่งเฮ้ยนี่คือพิธีกรนี่คือพิธีกรนี่คือน้องสาวฉันมาเซอร์ไพรส์หล่อนนะคะมันเกินไปไหมไม่บอกว่าจะมาถูกแล้ว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 เป็นไงบ้างวันนี้ภูมิใจประทับใจหรืออะไรไหมดีใจแล้วคือเชื่อไหมว่าน้องๆบางคนน่ะงานเริ่ม6โมงเย็นน่ะน้องๆบางคนมาตั้งแต่7โมงเช้าอ่ะจริงเหรอเพื่อที่จะมานั่งรอตำแหน่งให้มันแบบเขาจริงๆแล้วเขาไม่ใช่แฟนคลับอยู่ว่าเขาเป็นแฟนคลับพระวัดแถวนี้วัดแถวนี้ด้วยแล้วเขามาตักบาตรจะบ้าเหรอเขามารอแล้วคืออากาศก็ร้อนทุกอย่างทรมานหมดไปไปเดี๋ยวเจอข้างล่างนะบายฟาโลเดี๋ยวพี่ไปหาพี่เอ็มไปไหมนี่เดี๋ยวเราไปแล้วกันเราไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินไหมเดินไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเดินหรอเดินเดินไปโรงหนังใช่ไหมไปด้วยได้ไหมได้ไปไปไปเดี๋ยวเจอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปไปเราเล็กด้วยเราเล็กด้วยเล็กไหนเล็กเล็กเล็กลงเล็กเหรออีนี่มึงไปยังไงอ่ะฝากหันมาฝากซีรีส์ก่อนในฐานะนักแสดงดาราท่านหนึ่งนั่นไงก็ฝากจริงค่ะกับพี่กับเราคุณพี่มั่นใจว่าหลายคนเนี่ยรอมาถึงแบบ 2-3 ปีอ่ะแต่ 2-3 ปีอ่ะเป็น 2-3 ปีที่เราไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วมาถ่ายไงพี่เราก็ถ่ายทำกันมาตลอดมันมีการเต็มตัวมีการพัฒนาทุกอย่างมาเพราะงั้นแล้วอ่ะฝากจะบอกกันเลยว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นการถ่ายแล้วถ่ายอีกปรับแล้วปรับอีกให้ออกมาอย่างดีที่สุดเพราะงั้นแล้วอ่ะไม่รู้ว่าถูกใจใครหรือเปล่าแต่เราทำกันเต็มที่ที่สุดแล้วได้ถูกใจเราได้ถูกใจเราแน่นอนเพราะเราจะดูกันเองครับจนกว่าจะวนจะครบล้านวิวรอเล่นฝากด้วยจริงๆแล้วรุ่นพี่เป็นซีรีส์ที่ทำให้คนเป็นบ้าได้ต้องดูคนรักรุ่นพี่ใน VTV ใน VTV ต้องแต่ถ้าดีรีแอคชั่นต้องดูในไหนคะดูในนี่หรือแล้วคุณในไหนคะในโรงอยู่แล้วแล้วบล็อกในเนี้ยเอาไปลงผู้บรรทุกนะอีดอกเอาหรอเออไม่เกี่ยวกับหนังนะโรงอะไรเลยไปทางไหนครับไปแล้วข้ามไปตรงเอ็มเอ็มวันนี้เหมือนเรามาจะบอกว่าเกือบแล้วเดินเรามาสปอนให้กับแบบเมเตอร์เลยอะมองผู้ชายหรออีดอกใช่อะไปเดินเข้าจังหวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็คือเมื่อกี้ตอนเดินเข้าไปสตาร์ทนะครับเราบอกว่าอย่าเพิ่งถ่ายนะพี่พอดีว่าน้องกำลังน่าจะกำลังพักผ่อนกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยตัดภาพมาตรงนี้มาสัมภาษณ์เลยสวัสดีครับสวัสดีครับฟังสุดๆเลยอะไรนะฟังพี่ป๋าสุดๆเลยไม่คือจะบอกว่าเราอะยังไม่เคยมีโอกาสได้ทำงานกับดีวอนอกจากทริปที่ไปหนังหน้าโรงและนี่คือการสัมภาษณ์ครั้งที่สองนะมีคุณไปเป็นพิธีกรงานในเมจิเออเมจิฉันลืมไม่ได้ละไม่ได้ละมันจำผมไม่ได้ไงไม่ใช่ละเมจิเราอยู่ได้ชั่วโมงนึงเนาะพูดถึงอันนี้วันนี้หน่อยเป็นไงบ้างแฟนคลับมาเยอะมากดีใจมากครับดีใจแล้วก็เหมือนเสริมพลังอ่ะเหมือนเสริมพลังเหมือนเขาดูรอดูไปพร้อมกันโหมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากเพราะว่าเอ็นออฟเลิฟเป็นอะไรที่ยาวนานมากยาวนานจากตอนนู้นไปจนตอนนี้ก็2ปีกว่าเกือบ3เนาะที่แบบว่าแฟนคลับรอคอยรอคอยแต่ในขณะที่แบบแฟนคลับรอคอยมันก็มีโปรเซสในการทำงานที่มากมายครับผมครับผม2ปีเป็นกระบวนการเป็นโปรเซสที่รอเพื่อให้มันแบบทุกอย่างมันสักเซสเคยท้อมั้ยกับการรอสุดสุดเพราะ2ปีมันนานมากนะครับการรอคือมันท้อตรงที่ว่าถ้าเกิดเราไม่ประกาศว่าจะทําเราคิดกันเองว่าเราจะทําแล้วสุดท้ายมันไม่ทําอ่ะเข้าใจได้แต่พูดไปแล้วที่สาธารณะทุกคนต่างรอแล้ว
แล้วถ้าไม่ทําแล้วเราเป็นเบื้องหลังเองที่แบบเฮ้ยแม่งอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย2ปีมานี้มันเป็นเหนื่อยเป็นช่วงๆครับมันไม่ได้เหนื่อยตลอด2ปีกว่าแต่ว่ามันจะมีเหนื่อยช่วงแบบถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องเร่งถ่ายเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ช่วงนั้นโควิดด้วยเราก็เลยแบบต้องถ่ายจบเพราะเรากลัวจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมันก็เลยต้องอัดตรงนั้นนะครับเพราะว่าก็มันก็รู้สึกดีอ่ะพอมันเสร็จหมดแล้วอ่ะรู้สึกดีมากเอาจริงๆคือ2ปีที่ผ่านมาเธอมีงานไม่หยุดเลยอ่ะไม่ได้มีช่วงไหนที่เฟดออกไปแบบนานๆเลยอะไรเงี้ยเรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นคู่จิ้นอีกคู่นึงที่มีงานตลอดระยะเวลาเหมือนกันแล้วหลังจากซีรีส์ออนคิดว่าจะมีงานเข้ามาเยอะมากคิดเองไม่ได้ถามใครคิดว่าจะมีงานเข้ามาเยอะมากคำถามคือเตรียมตัวรับมือยังโอ้โหก็ผมว่าเราทั้งคู่แหละเต็มที่กับทุกงานอยู่แล้วคือการได้ทำงานมันคือเห็นมันแสดงให้ออกว่าเราสำหรับเรานะไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่เรามันคือแบบมีคุณค่าในตัวเองครับก็ฝากติดตามคนรักรุ่นพี่ด้วยนะครับก็วันนี้เลยครับตอนนี้เลยครับทาง VTV หรือว่านั่นแหละ VTV Original ครับทั่วโลก worldwide นะไม่ว่าแบบอยู่ประเทศไหนฝากติดตามคนรักรุ่นพี่นะครับบอกว่าทุกคนมีส่วนร่วมดีกว่ากับเรื่องนี้ก็คือมันจะมีใครที่แบบตลอด2ปีมาไม่มีงานไม่มีหนังไม่มีอะไรสุดท้ายก็ยังมีแฟนๆที่แบบยังคอยซัพพอร์ตอะไรเงี้ยก็คือเพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็รับชมอย่างมีความสุขนะครับผมก็คนทั้งโลกเลยและที่สำคัญเราดูรีแอคชั่นผ่านอะไรคะผ่านอะไรคะหนังหน้าโรงครับผมครับแต่ผมยังไม่เห็นเขารีแอคเทรลเลอร์เลยนะรีแอคแล้วค่ะเอาใช่เหรอรีแอคแล้วค่ะแต่ยังไม่ลงแต่ยังไม่ลงคุณแม่ก่อนนี่คือคุณแม่น้องนะวันนี้ครับใช่ค่ะคือใส่แมสทั้งคู่พี่เจมส์ขออนุญาตสาธิตแม่ขออนุญาตเดินเข้ามาในห้องแม่ใส่แมสสาธิตว่าแม่ใส่แมสเกิมเกิมหนึ่งเข้ามาในห้องปุ๊บปกติเวลาเจอเพื่อนจะแบบอุ้ยลูกเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวคุยกันนะเอี้ยนี่เจอแม่ปุ๊บกอดเอวเลยปุ๊บลูกเดี๋ยวขอซ้ำหน่อยนะแม่บอกค่ะแม่บอกค่ะลูกทีหลังว่าแม่แล้วเสร็จต่อไปคือเข้าห้องไปแล้วจะเปิดต่อแล้วจะเพิ่นเฮิร์ตนี่ได้มาใหญ่ได้ปะนั่นแม่มีคนทักพี่ปล่อยปะน่าจะปล่อยนะปล่อยไหมคะแม่ตอนนี้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบบางมุมอ่ะก็คือก๊อปปี้เพสใช่ไหมก๊อปปี้ดีใจเนาะก๊อปปี้นะเนี่ยแม่ค่ะตาค่ะพวกชาวบ้านโบราณที่บอกว่าลูกสาวเกิดมานั่นเหมือนแม่และอาพับกูไม่เชื่อแล้วนะกูไม่เชื่อแล้วนะจะตามไปตบปากมึงพูดเลยมาเนี่ยคือก๊อปปี้วางเลยอ่ะถามเพื่อนนิดนึงถามเพื่อนวันนี้แฟนคลับมาเยอะมากใช่ดีใจค่ะดีใจมากๆคือแบบว่าเหมือนเพิร์ทเพิ่งจะเข้ามาแบบเป็นเรื่องเต็มใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็แอบความจริงก็แอบมีความรุนๆแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะพอวันนี้แบบว่าได้แบบว่าเจอครอบครัวแบบเรียกว่าครอบครัวกดรักรุ่นพี่แล้วกันเนาะแฟนคลับเยอะมากๆก็เลยรู้สึกแบบประทับใจมากๆค่ะทุกคนอบอุ่นรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอ็นน้องเอิร์ธเวอร์ชันแรกตัวละครที่เพิร์ทเล่นคือตัวละครที่แม่ด่าทุกวินาทีที่ออกมาจริงเหรอแล้วแม่ด่าเพิร์ทไหมอ่ะรอดูเขาไม่บอกนะว่าจะด่าหรือไม่ด่าเขาบอกว่ารอดูค่ะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ฉันน่ะเกลียดมากในเรื่องเป็นตัวละครที่ไปออกมาแล้วแบบโอ้มึงคนเดียวอ๋อยู่หัวเลยเหรออยู่หัวเลยเหรอเขาเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชั่นพอร์ตเวอร์ชั่นใหม่เมื่อกี้ยินบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นมัลติเวิร์สเฮ้ยให้รอดูว่าเวอร์ชั่นนี้แม่จะเกลียดเขาลงไหมมันยังไงอยู่ทิ้งเอาไว้มัลติเวิร์สมันติดใจงั้นขอวนกลับมาถามคุณแม่นิดนึงวันนี้เป็นไงบ้างคะเห็นแบบว่าผลงานของลูกแล้วแฟนคลับมากันเยอะแยะมากปื้มเนาะปื้มใจนี่คือคอนเทนต์วันแม่นะที่จริงคลิปนี้ก็ตลกแล้วคะเก๋เป็นบ้าเลยตกคลิปสิบล้านภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะภูมิใจภูมิใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบให้โอกาสเพิร์ทเป็นส่วนหนึ่งของคนรักรุ่นพี่ยุ่มหัวได้ไม่ต้องแล้วพี่เจมส์อดยุ่มแล้วเพราะอะไรเพราะแม่ยุ่มก่อนทุกคนที่ดูไม่มีสิทธิ์ยุ่มแล้วนะเฮ้ยเราอยู่กับคุณบอลค่ะสวัสดีครับผมเดี๋ยวไปถ่ายเอฟเฟกต์เอาในเรื่องรับบทเป็นพี่ยูครับผมพี่ยูเป็นไงบ้างนี่คือการมาเล่น End of Love ครั้งแรกของบอลปะใช่เรียกว่าแบบว่าเต็มภูมิปอนเนาะของ End of Love แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ได้ดูเวอร์ชันแรกมาไหมดูกดดันไหมเวอร์ชันแรกเขาดังมากนะผมว่าเวอร์ชันนี้ดังกว่าเป็นไงเพราะว่าน ี่เขาเล่นเป็นคู่จิ้นกันเฮ้ยใช่เหรอแม่คือบอลส้มโอ้โหตำนานไหมตำนานนานเลยแหละตำนานละเอียดเลย
นี่ถ้าแบบเปิดเป็นแบบพับลิกอะพับลิกแบบว่าฟรีผมว่าต้องไปราชมังเอ้ยจริงๆแต่ว่าดีใจมากๆเพราะว่าคนเยอะมากก็อย่างแบบวันอะไรวะวงสวงอะโอ้โหอันนั้นเรียกว่าแบบรอบยูเนียนอะเออคือหันไปไหนก็เจอแต่คนเข้าใจใช่อ่ะดังนั้นฝากติดตามนิดนึงทั้งตัวละครและซีรีส์ฝากติดตามพี่ยูนะครับผมในกลรักรุ่นพี่ VTV ตอน 3 ทุ่มครับผมจบแล้วค่ะทุกคนแล้วนี่เราล้างค่าตุ๋ยนะคุณอาชอบไหมคะสนุกมากเลยชอบมากเลยแต่ถ้าเราดูใน VTV Original เราจะได้ดู EP 1และ2ไปพร้อมกันเลยใช่เพราะว่าถ้าเราเป็น VIP เราจะได้ดูก่อนล่วงหน้าคนอื่นใช่นี่ต้องรีบกลับไปดู EP 2ที่บ้านค่ะนี่ไงนี่คือ VIP อีกคนนึงแต่ชอบสนุกมากทุกคนอยากให้ทุกคนดูเดี๋ยวเราไปนั่งรีแคปกันข้างหน้านะคะเพราะว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราไปนั่งรีแคปกันข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวบรรยากาศตอนนี้ก็คือนอกโรงคนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวเจมจะต้องกลับไปถ่ายรีแอคชั่นที่สตูเพราะฉะนั้นไปเลยค่ะไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะพี่เติ้ลถ่ายรีแอคอยู่ตอนนี้เดี๋ยวแม่ต้องกลับไปรีแคปเนี่ยฉันให้ 9.5 เต็ม 10 เลยอ่ะเธอมันแบบนี่ขนาดเป็นซีรีส์ที่เราเคยดูมาแล้วรอบหนึ่งเธอเข้าใจปะฉันดูมาแล้วรอบหนึ่งพร้อมกับการรีแอคชั่นแต่พอฉันมาดูอีกรอบมันแบบมันดีอ่ะมัน Amazing มากอ่ะแสงดีเสียงดีเพลงดีองค์ประกอบภาพสวยโลเคชั่นดีมากขอชมพวกสะพานขาวเอ้ยพวกอะไรเอ้ยโลเคชั่นมันทำให้เรานึกถึงชีวิตในมหาลัยเลยมันทำให้เรารู้สึกแบบอยากกลับไปใช้ชีวิตโดยการแว้นมอเตอร์ไซค์อยู่ในหอในมหาลัยอย่างเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกอ่ะนั่นคือข้อดีของซีรีส์อย่างคือสำหรับเราให้ผ่านเลยไม่มีข้อกังขาใดทั้งสิ้นตัวของบทและการเล่าเรื่องคือดีมาก acting น้องคือเป็นธรรมชาติคนอื่นๆที่ยังอยู่ในเรื่องและแคสมาใหม่เหมาะมากสมการรอคอยสมการลอยคอสมการสมอลตอสมการสมแอแต่สมหมดเลยพูดอะไรไม่รู้คือมันดีตัวนักแสดงพลอยบทพลอยเพิร์ดดีมากดีแบบโอ้โหน่ารักโคตรโคตรคือก็รู้นะว่าในอนาคตอะตัวละครพลอยมันจะมีคอนฟลิกต์ที่ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายแต่เกลียดพลอยไม่ลงจริงๆว่ะติดตามด้วยนะฮะสำหรับผู้เป็นตุ๊ดหลังๆมาเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสเราจะทำบล็อกกันบ่อยๆเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ใครชอบตีไหนแคปไปลงก็ฝากแท็กมาด้วยละกันฝากใส่แฮชแท็กด้วยนะถ้าเอาคลิปไปแชร์แฮชแท็กผู้เพื่อนตุ๊ดฝากด้วยละกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ